นี่โจ๊กเงินเดือนของนายผู้จัดการครับผมเองก็ทำงานที่นี่มาเกือบ5ปีแล้วอ่ะทำไมเงินเดือนของผมไม่เพิ่มเลยครับแล้วอีกอย่างนึงนะพนักงานใหม่ที่ชื่อนิวอ่ะทำไมได้เงินเดือนเยอะกว่าผมตั้ง 5,000 ละครับจะถามเยอะทำไมเนี่ยแกอยากจะทำงานแกก็ทำไปดิหรือว่าถ้าแกไม่อยากทำอ่ะนู่นไปลาออกนู่นแล้วอีกอย่างนะคนที่ชื่อนิวอ่ะเขาก็เรียนจบจากช่างยนต์มาโดยตรงแล้วแกเรียนจบอะไรมาโมโหเหรอไม่เจียมตัวซะเลยแต่ว่าผมทำงานที่นี่มาเกือบ5ปีแล้วนะครับประสบการณ์การทำงานของผมมากกว่าคนอื่นน่ะก็ควรเพิ่มเงินเดือนให้ผมหน่อยไหมครับแล้วอีกอย่างนะช่างในอู่ส่วนใหญ่อ่ะผมก็เป็นคนสอนงานทั้งนั้นน่ะหุบปากสักทีได้ไหมนี่ถ้าไม่เพราะว่าฉันเห็นแกที่แกตั้งใจทำงานน่ะฉันไล่แกออกไปตั้งนานแล้วอยากก็ได้งั้นคุณก็ไล่ผมออกเลยสิถึงแม้ผมจะอยู่ไปอ่ะก็ไม่มีใครเห็นหัวผมอยู่ดีอ่ะอุ๊ยอุ๊ยน่าสงสารจังเลยอ่ะแต่ฉันไม่เห็นใจแกหรอกนะอยากไปไหนก็เชิญคุณซินครับอ้าวคุณโจ๊กมีอะไรหรือเปล่าผมเองก็ทำงานอยู่กับคุณซินมาตั้งแต่อู่เปิดแรกๆแล้วครับพนักงานที่เข้ามาใหม่ผมเองก็เป็นคนสอนงานทั้งหมดอะแต่เงินเดือนของผมทำไมได้แค่ 15,000 ครับส่วนพนักงานที่เข้ามาใหม่ได้ตั้ง 20,000 แบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับผมเลยนะครับเดี๋ยวนะเป็นไปไม่ได้อะก็ฉันบอกผู้จัดการแล้วนี่ว่าเงินเดือนพนักงานใหม่ 15,000 ส่วนพนักงานเก่าให้เพิ่มเป็น 30,000 30,000 เหรอครับแต่ผมได้เงินเดือนเดือนละ 15,000 เองนะครับงั้นเอางี้เงินเดือนที่ขาดไปในแต่ละเดือนทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้นายเองนายไปทำงานต่อเถอะส่วนในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองครับขอบใจแกมากเลยนะที่ให้พี่มาทำงานที่เนี่ยแถมให้เงินเดือนสูงซะด้วยไม่เป็นไรหรอกนะก็เราเป็นญาติกันน่ะก็ต้องช่วยเหลือกันสิรู้ไหมว่าฉันเนี่ยต้องหักเงินเดือนของคนอื่นเพื่อเอามาให้พี่เชียวนะแล้วนี่แกไม่กลัวเจ้านายแกรู้เหรอโอ๊ยจะไปกลัวทำไมล่ะผ่านนั่นอ่ะมันไม่รู้หรอกเกือบเสียใจแล้วนะเนี่ยถ้าไม่บังเอิญผ่านก็ได้ยินคุณซินค่ะคือทีนี้ก็พูดมาว่าเธออมเงินพนักงานไปทั้งหมดเท่าไหร่ละฉันรู้นะว่าไม่ใช่แค่ของโจคนเดียวอ่ะอ๋อแกถึงกันเข้ากระเป๋าทองด้วยเหรอเงียบไปเลยนะคุณซินคะฉันผิดไปแล้วค่ะต่อไปฉันไม่กล้าแล้วค่ะในเมื่อกล้าทำอ่ะก็ต้องกล้ายอมรับผลที่ตามมาด้วยสิภายในวันนี้เธอต้องคายเงินที่เธออมเข้าไปออกมาให้หมดแล้วหลังจากนั้นก็ไปลาออกซะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เราได้เห็นดีกันแน่ไปสิ